สวัสดีครับวันนี้เซเลบขับขอเสนอเจ้าแม่ TikTok แต้วณัฐพรเตมีรักหลังจากห่างหายจากการอัดคลิปวิดีโอโชว์สเต็ปพิเศษไปสักพักหนึ่งหลังจากที่เจอเรื่องราวดราม่าต่างๆล่าสุดนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็หวนกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่ TikTok ให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งโดยครั้งนี้แต้วณัฐพรได้คัฟเวอร์เป็นคนดังตำนานส้มหยุดอย่างแม่สีตางบัวทองที่กำลังพูดถึงการชื่นชมการเต้นแซมบ้าพร้อมกับโยกย้ายสายสะโพกตามแบบต้นฉบับแต่อินเนอร์ที่ทำออกมานั้นทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ทั้งแซ่บสะกดสายตาคนดูได้อย่างดีงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่และยกให้เป็นคลิปคัฟเวอร์โดนใจสุดๆไปเลยซึ่งยอดไลค์คนดูก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะระยะเวลาเพียงข้ามคืนคนกดดูคลิปของแต้วณัฐพรก็เกินครึ่งล้านครั้งไปแล้วทางทีมงานเซเลบคลับก็ขอให้แต้วณัฐพรมีความสุขสดใสแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ